ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอณตำหนักขุนพลดาบคนหลายร้อยยืนอยู่บนลานโล่งเจงซินไงประมุขแห่งตำหนักขุนพลดาบยืนอยู่หน้าเหล่าผู้อาวุโสสตรีผู้งดงามคนหนึ่งที่ชื่อเจงเมิ่งเอ๋ยยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนทุกคนในที่นี่มีสีหน้าซีเซียวในตอนนี้สายตาแห่งความกลัวความโกรธและความเกลียดชังถูกส่งไปยังบนเวทีของลานโลกคนชั่วร้ายที่สวมชุดสีแดงเข้มและมีรูปลักษณ์ดั่งปีศาจเขาบินผ่านกลุ่มคนด้วยรอยยิ้มที่ขี้เล่นเจงซินไง3วันผ่านมาแล้วเจ้าตัดสินใจได้หรือยังชายชุดแดงจ้องไปยังเจงซินไงและเสียงที่เย็นชาของเขาก็ดังไปทั่วลานโล่งบอกข้ามาว่าดินแดนบรรพบุรุษอยู่ที่ไหนเจงซินหงสูดลมหายใจเข้าเขาเงยหน้าขึ้นมองชายคนนั้นและส่ายหัวอย่างช้าช้าเขาตอบอย่างเคร่งขรึมว่าข้าไม่รู้เจ้าไม่รู้งั้นหรือชายชุดแดงมองเขาด้วยสายตาเย็นเยือกตูมออร่าของเขาลุกโชนและพุ่งเข้าหาเจงซินไงออร่านี้เป็นเพียงขอบเขต8เมคาแต่สำหรับเจงซินไงที่เพิ่งทะลวงเข้าสู่ขอบเขตระเบิดหินมันกดดันเขาอย่างมากชายชุดเปล่งประกายออร่าออกมาเพียงเล็กน้อยแต่มันก็ทรงพลังพอที่จะทำให้เจงซินไงต้องทนทุกข์ทรมานเจียงซินไงไม่สามารถรักษาสมดุลของร่างกายไว้ได้เขาคุกเข่าลงตรงหน้าของชายชุดและก้มหัวลงปากของเขาเต็มไปด้วยเลือดและรู้สึกได้ว่าอวัยวะภายในของเขาได้รับผลกระทบจากออร่าของชายตรงหน้าปีศาจเจ้ามันปีศาจไอ้บัดซบเหล่ากลุ่มคนต่างโกรธแค้นเมื่อพวกเขาเห็นประมุขของพวกเขาประสบกับความอัปยศอย่างไรก็ตามมันมีเหตุผลที่ทำให้พวกเขาต้องทนต่อความอัปยศพวกเขาไม่สามารถต่อสู้ได้แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดของตำหนักขุนพลดาบจะต่อสู้กับเขาเพียงลำพังแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำร้ายชายชุดแดงได้เจียงซินไงชายชุดแดงเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกตำหนักขุนพลดาบเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นสายเลือดของบรรพบุรุษดาบในฐานะประมุขตำหนักเจ้าไม่รู้งั้นหรือว่าดินแดนบรรพบุรุษนั้นอยู่ที่ใดข้าเจียงซินไงยังคงอยู่ในท่าคุกเข่าโดยที่หน้าผากของเขาแตกกับพื้นและพูดอย่างลำบากข้าจริงๆข้าไม่รู้แต่ถึงแม้ว่าข้าจะรู้ข้าก็จะไม่บอกเจ้าจริงหรือเจ้ามีความตั้งใจเช่นนั้นชายชุดแดงเย้ยหยันในช่วงเวลาต่อไปออร่าก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นคราวนี้เจียงซินไงนอนราบไปกับพื้นและเลือดก็ไหลออกจากรูขุมขนของเขาในไม่ช้าเขาก็กลายเป็นร่างโลหิตและเขาก็หมดสติไปเพราะความเจ็บปวดเศษสวะเจ้าคือสายเลือดของบรรพบุรุษดาบจริงหรือข้าคิดว่าเจ้าเป็นเพียงหนอนแมลงชายชุดแดงหัวเราะอย่างเย็นเยือกเขายังไม่ใช้พลังทั้งหมดของเขาแม้ว่าเจงซินหลงจะหมดสติแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ในฐานะที่เป็นประมุขของตำหนักขุนพลดาบเขาจะเป็นเพียงคนเดียวที่รู้ที่อยู่ของดินแดนบรรพบุรุษนั่นเป็นสาเหตุที่ชายผู้ชั่วร้ายไม่สามารถฆ่าเขาได้เจ้าชายชุดแดงชี้ไปยังผู้อาวุโสและร้องเรียกบอกข้ามาว่าดินแดนบรรพบุรุษอยู่ที่ใดข้าไม่รู้ผู้อาวุโสกัดฟันและส่ายหัวทันทีที่จบคำพูดของผู้อาวุโสชายชุดแดงก็โบกมือของเขาและอสรพิษสีเขียวดำก็พุ่งออกมาอสรพิษตัวนี้เป็นแส้ยาวสีเขียวแกมดำที่มีเกล็ดสีเขียวดำหลายร้อยอันบนพื้นผิวของมันเมื่อชายชุดแดงโบกมือแส้ก็จู่โจมเข้าใส่ผู้อาวุโสผู้อาวุโสกรีดร้องและเลือดก็พุ่งออกมาจากปากของเขาผลลัพธ์ทำให้ผู้อาวุโสปะทะเข้ากับกำแพงหินของลานโล่งไม่มีใครรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ผู้อาวุโสหญิงคนของตำหนักต่างกรีดร้องให้บัดซบข้าจะฆ่าเจ้าชายร่างกำยำได้ตะโกนออกมาเขาโบกขวานยักษ์ของเขาและฟันออกมาอย่างรุนแรงใส่ชายชุดแดงอย่าทำอย่างนั้นผู้คนรอบตัวพยายามที่จะหยุดเขาแต่มันก็สายเกินไปทันทีที่กลุ่มคนเริ่มบอกให้หยุด
ชายชุดแดงก็ตีเข้าที่ชายร่างกำยำเช่นกันไส้ยาวพุ่งทะลุหัวใจของเขาและฆ่าเขาในทันทีไม่เสียงโหยหวนดังออกมาจากฝูงชนแต่ชายร่างใหญ่ก็ถูกฆ่าตายทันทีเจ้ามานี่ชายชุดแดงชี้ไปที่เจียงเมิ่งเอ๋อเจ้าไม่ได้ยินเสียงข้าชายชุดแดงเรียกร้องเจียงเมิ่งเอ๋อตัวสั่นเทาและเงยหน้าขึ้นใบหน้าที่สวยงามของนางเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกความโกรธและความบ้าคลั่งนางพยายามจะก้าวไปข้างหน้า3ก้าวจากนั้นก็หยุดลงชายชุดแดงจ้องไปที่เจียงเมิ่งเอ๋อเขาเลียริมฝีปากเมื่อเห็นความงดงามของนางเขาออกคำสั่งถอดเสื้อผ้าของเจ้าซะเจียงเมิ่งเอ๋อเงยหน้าขึ้นด้วยความหวาดกลัวดวงตาของนางสะท้อนอารมณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นชายชุดแดงหมดสิ้นความอดทนเมื่อเห็นนางลังเลเขาโบกมือและไส้ยาวก็พุ่งไปยังเด็กวัยหัดเดินที่ยืนอยู่ข้างหลังเจียงเมิ่งเอ๋อเมื่อแซ่พุ่งผ่านมือขาวของเด็กสาวแขนของนางก็ถูกตัดออกเด็กสาวร้องด้วยความเจ็บปวดหลิงเอ๋อเจียงเมิ่งเอ๋อจ้องมองชายชุดแดงด้วยความโกรธเด็กสาวคนนั้นเป็นลูกสาวของนางถอดเสื้อผ้าของเจ้าซะไม่อย่างนั้นข้าจะตัดหัวนางออกชายชุดแดงมีสีหน้าที่โหดร้ายบนใบหน้าข้าจะทำเดี๋ยวนี้เชียงเมิ่งเอ๋อมีรอยยิ้มที่เจ็บปวดบนใบหน้าความโกรธตื่นตระหนกและความบ้าคลั่งได้หายไปมันแทนที่ด้วยความสิ้นหวังอย่างลึกซึ้งมือของนางค่อยๆดึงเสื้อผ้าของนางลงดวงตาของนางว่างเปล่านางดูเหมือนเป็นหุ่นเชิดอย่างไรก็ตามทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในจิตใจของนางร่างนั้นหลอกหลอนนางมานานหลายปีเมื่อนางกำลังตกอยู่ในความสิ้นหวังนางก็คิดถึงคนคนนี้ในที่สุดนางก็จมลงกับความสิ้นหวังเจียงวู่เฉิงเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้าหายหัวไปอยู่ที่ไหนเจียงวู่เฉิงเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้าหายหัวไปไหนเสียงที่โหยหวนดังก้องไปทั่วบริเวณเจียงเมิ่งเอ๋อร้องเรียกเจียงวู่เฉิงถึง3ครั้งจนกระทั่งเสียงของนางเริ่มแหบแห้งนางเกลียดเขาถึงแก่นกระดูกแต่ตอนนี้นางหวังว่าเขาจะช่วยพวกเขาให้รอดเหมือนที่เขาเคยทำมาหลายครั้งแล้วในทวีปนานหยางนอกจากเจียงเมิ่งเอ๋อแล้วผู้อาวุโสหลายคนที่นี่ก็ร้องเรียกชื่ออย่างแรงกล้าในใจชื่อนี้ไม่มีใครอื่นนอกจากเจียงวู่เฉิงเขาคือความภาคภูมิใจและความสุขของพวกเขาและถือเป็นตำนานแม้ในทวีปหนานหยางทั้งหมดทุกคนหวังว่าตำนานนี้จะปรากฏตัวเพื่อปกป้องพวกเขาอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเสียงของเจียงเมิ่งเอ๋อจางหายไปเจียงวู่เฉิงก็ยังไม่ปรากฏตัวสิ้นหวังกลุ่มทั้งหมดตกอยู่ในความสิ้นหวังบนเวทีชายชุดแดงหัวเราะย่อขณะที่เขาได้ยินเสียงร้องของเจียงเมิ่งเอ๋อเขาเริ่มหัวเราะหลังจากเสียงร้องหยุดลงฮ่าฮ่าเจียงวู่เฉิงเจ้ากำลังคิดถึงผู้แพ้ที่ถูกบังคับให้หนีออกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฮ่าฮ่าไร้สาระไร้สาระอย่างมากเสียงหัวเราะที่บ้าคลั่งของเขาเย้ยเจียงเมิ่งเอ๋อชายชุดแดงดูหมิ่นเจียงวู่เฉิงเขาคือพูดเพลิงหนึ่งใน72มาควิสในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขาโด่งดังในด้านความชั่วร้ายดังนั้นเขาจึงมีฉายาว่ามาควิสปีศาจแน่นอนว่าเขานั้นทรงพลังอย่างมากเขาเป็นที่รู้จักในฐานะมาควิสอันดับหนึ่งในจำนวน72มาควิสความแข็งแกร่งในการต่อสู้เขาเปรียบได้กับจักรพรรดิทั้ง9มาควิสเช่นเขาจะไม่สนใจในผู้หลบหนีที่ถูกตามล่าโดยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียมฟ้าจำนวนมากโง่เง่าพูดเพลิงเย้ยหยันขณะที่เสียงหัวเราะของเขายังคงดังก้องมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากด้านนอกตำหนักขุนพลดาบบางคนมาจากสถาบันแปรธาตุบางคนมาจากราชวงศ์เทียนซ่องใบหน้าของพวกเขามืดมนเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะของเขาข้าเคยได้ยินเรื่องมาร์คปีศาจเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยมในดินแดนอันกว้างใหญ่ตอนนี้เขาได้ตั้งตำหนักขุนพลดาบเป็นเป้าหมายของเขามันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะมีชีวิตรอดชายชราผมขาวกล่าวเมื่อได้ยินเช่นนี้หวังหยานต้าซือและห่วงซูซี่ก็ขมวดคิ้ว
เตียงงู่เฉิงขอให้พวกเขาช่วยดูแลตำหนักขุนพลดาบและพวกเขาก็ปฏิบัติตามคำสัญญาของพวกเขาอย่างไรก็ตามแม้แต่ชายชราผมขาวที่อยู่ในขอบเขตเมคาก็ไม่สามารถทำอะไรกับมาร์ควิกปีศาจได้ดังนั้นพวกเขาจะสามารถทำอะไรได้สำหรับเจียงวู่เฉิงข้าไม่เคยได้ยินเรื่องของเขาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ข้ากลัวว่าเขาจะไม่โด่งดังและอาจจะไม่ทรงพลังมากนักถึงแม้ว่าเขาจะกลับมามันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะต่อสู้กับมาร์ควิสปีศาจหากเป็นเช่นนี้เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ประมุขของสถาบันแปรธาตุถอนหายใจขณะที่เขาส่ายหัวความเงียบปกคลุมลานโล่งในตำหนักขุนพลดาบกลุ่มคนทั้งหมดอยู่ในสภาพสิ้นหวังอย่างสมบูรณ์รอยยิ้มอันน่าสลดใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเจียงเม่งเอ๋อนางค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกเผยให้เห็นชุดชั้นในสีชมพูทำต่อไปพูดเพลิงจ้องมองหญิงสาวด้วยสายตาที่ชั่วร้ายมือของเจียงเม่งเอ๋อสั่นเทาเล็กน้อยขณะที่นางค่อยๆเหยียดนิ้วของนางและปลดเสื้อชั้นในขณะที่นางกำลังจะถอดเสื้อผ้าชิ้นสุดท้ายก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาต่อหน้าของนางเจียงเม่งเอ๋อหยุดชะงักนางตกอยู่ในความงุนงงตอนนี้นางรู้สึกถึงความหวังในที่สุดเจ้าก็มาเจียงเม่งเอ๋อบ่นพึมพำกลุ่มคนที่เคยสิ้นหวังรู้สึกสดใจเมื่อพวกเขาเห็นร่างดังกล่าวลานโล่งที่น่ากลัวกลับเต็มไปด้วยพลังและความหวังมาร์ควิสพูดเพลิงรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เขาแปลกใจกับสิ่งที่กลุ่มคนเฝ้ามองมาที่ด้านหลังของเขาดังนั้นเขาจึงหันไปมองอะไรมาร์ควิสพูดเพลิงรู้สึกตกใจเมื่อเขาเห็นร่างที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่รู้ว่าชายคนนี้มายืนอยู่ข้างหลังเขาชั่วขณะหนึ่งแล้วเจ้าพูดเพลิงจ้องมองชายตรงหน้าชายคนนี้สวยชุดสีดำและสะพายดาบยาวไว้บนหลังใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาส่องประกายความเย็นชาจิตสังหารอันล้นเหลือแผ่ออกมาจากร่างของเขาแม้ว่ามันจะไม่ได้ปะทุออกมาแต่จิตสังหารของเขานั้นแข็งแกร่งพอที่จะสั่นสะเทือนพูดเพลิงหากที่ข้าคิดนั้นถูกเจ้าคือมาร์ควิสปีศาจอันดับหนึ่งของมาร์ควิสในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เจียงวู่เฉิงพูดด้วยเสียงที่เย็นชาเขารีบกลับมาหลังจากได้รับการบอกเล่าจากจักรพรรดิเซียวว่าตำหนักขุนพลดาบกำลังมีปัญหาเมื่อได้เห็นฉากตรงหน้าเขาก็โมโหอย่างมากเขาไม่เคยโกรธเช่นนี้มาก่อนตำหนักขุนพลดาบคือรากฐานของเขามันเป็นสถานที่ที่เขาเกิดและเติบโตคนในตำหนักขุนพลดาบคือครอบครัวของเขาพูดเพลิงกำลังเหยียบย่ำครอบครัวของเขาความโกรธของเขานั้นลุกโชนเจ้าคือเจียงวู่เฉิงพูดเพลิงจำเขาได้เจ้ากล้าที่จะกลับมาเจียงวู่เฉิงไม่ตอบสนองแต่จ้องมองไปยังพูดเพลิงในวินาทีต่อมาจิตสังหารของเขาก็ระเบิดออกและพุ่งเข้าหาพูดเพลิงเหมืองดั่งสึนามิจิตสังหารที่น่ากลัวซึ่งมีเต่าแห่งการสังหารเข้ากดดันเขาทันทีพลังที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีทำให้รู้สึกเหมือนว่ามันมากจากผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียมฟ้าทันใดนั้นก็มีหลุมขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่พื้นพูดเพลิงนั้นอยู่ในหลุมขณะที่ได้ยินเสียงแตกของกระดูกดังขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ